You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security Happiness Investment สวัสดีครับปอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ขออัปเดตสถานการณ์ที่เป็น Real Sectorนะครับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้เป็นยังไงก็ขอคุยรายละเอียดของตัวใหญ่สุดก่อนก็คือ AP ที่ตอนนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราไปดูใน real sector activity เนี่ยมันดีมากนะครับตอนนี้ยอดขายบ้านดีขึ้นเยอะแล้วก็ในส่วนคอนโดเองก็เริ่มมี improvement ให้เห็นนะครับก็ลงมาที่ AP นะครับเรายัง maintain outperform target price อยู่ที่13บาทอยู่ operation ยังอยู่ดีหมดนะครับ pre-sale เดือนพฤษภาประเมินว่าจะเติบโตประมาณสัก 25-28% นะครับเป็น 4,000 ล้านนะครับก็ทำให้ในช่วงของ2เดือนแรกของไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 7,200-7,300 ล้านบาทซึ่งจริงๆมันอาจจะดูว่า flat year on year แต่ว่าถ้าไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมไม่ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของตัวนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็ถ้าดู5เดือนแรกเนี่ยพรีเซลก็จะโตประมาณสัก 30% นะครับเป็น 20,000 ล้านซึ่งก็คิดเป็น 40% ของเป้าทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ย2เดือนแรกดูโอเคแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดูน่าจะเป็นตัวสำคัญอีกอันนึงก็คือเดือนจูนนี่แหละนะครับซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสซึ่งปกติก็จะเป็นหน้าที่มีการเปิดตัวโครงการเยอะไม่เฉพาะ AP แต่ก็เป็นรายอื่นๆด้วยนะครับโดยเดือนนี้เองเนี่ยในวีคสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการเปิด7โครงการแนวราบ 6,000 ล้านแล้วก็2คอนโดนะครับก็คือ Aspire ราชโยธิน 1,400 แล้วก็ Aspire สุขุมวิทพระราม4อีก 4,200 นะครับซึ่งถ้าเราคิดแค่เฉพาะพรีเซลเดือนจูนเท่ากับเดือนเมย์ซึ่งจริงมันควรจะมากกว่าแหละนะครับแล้วก็บวกคอนโดอีก2ตัวเปิดใหม่ซึ่งถ้าเกิดคิดตัวเลขประมาณสัก 30% เนี่ยมันจะทำให้พรีเซลไตรมาส2เนี่ยจะจบประมาณสัก 13,000 นะครับซึ่งก็เท่ากันกับไตรมาส1ที่เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยจะจบที่ 26,000 ก็เกิน 50% ของเป้าทั้งปีนะครับเพราะเนี่ยในมุมของตัวสิ่งที่เขาทำได้กับเป้าเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่อินไลน์เพราะว่าเป้าปีนี้ก็เติบโตสูงมากๆสำหรับตัว AP นะครับเพราะเนี่ยในมุมของตัว outlook ของ AP ยังดูดีนะครับครึ่งหลังเองถ้าดูไลน์อัพการเปิดตัวโครงการใหม่ก็จะขย่งกระโดดขึ้นไปอีกในฟิกเกอร์ที่2นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ก็จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงงั้นปีนี้ก็เปิดrecord high 78,000 จากปีแล้วแค่ 22,000 แล้วก็บริษัทคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจในครึ่งหลังเนี่ยจะดีขึ้นจากท่องเที่ยวที่จะกลับมาทุกคือตอนนี้ทุกคนหวังท่องเที่ยวหมดนะครับแล้วก็ส่งออกที่จะดีขึ้นรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นนักทุนต่างชาติหรือว่าผู้ซื้อต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสถานการณ์โดยรวมโอเคแล้วก็ถ้าไปรวมกันกับ backlog คอนโดนะครับที่จะมีการรับรู้ในครึ่งปีหลังหลายโครงการนะครับถ้าดูฟิกเกอร์ที่3ที่4ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยโทษทีครับที่4ที่5เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดตรงนั้นนะครับฟิกเกอร์3ก็จะเป็นเรื่องการลอนช์โครงการเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีโครงการที่จะเสร็จอีกหลายโครงการนะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว drive ตัวกำไรในช่วงครึ่งปีหลังให้น่าจะเติบโต 20% year on year แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะเป็น record high ได้ครั้งใหม่สำหรับในส่วนของตัว AP นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ activity ตลาดดูโอเคนะครับมีตัวช่วยในครึ่งปีหลังนะครับเราเห็นการปรับราคาของการขายบ้านเนี่ยพอสมควรนะครับใครซื้อบ้านอยู่ตอนนี้ก็จะรู้เลยว่าเหมือนกับเราซื้อเนี่ยถ้าไปข้ามเดือนไปเนี่ยราคามันก็จะมีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับดีมานก็ดูยังค่อนข้างสตรองอยู่เพราะเนี่ยภาพทั้งหมดยังอาจจะขัดกันกับภาพตลาดที่เรามองเห็นว่าเศรษฐกิจข้างหน้ามันอาจจะยังดูไม่ดีแต่ว่ามันอาจเป็นการดึงฟิวเจอร์ดีมานนะครับว่าคนที่มีตังค์แล้วเตรียมที่จะซื้ออยู่แล้วเนี่ยเขามาซื้อตอนนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าที่จะไปซื้อในอนาคตครับก็ยังเป็นอัพเพอร์ฟอร์มครับยังเป็นท็อปพิกนะครับแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่13บาทครับพร้อมครับครับพี่โจ้ครับผมถามนิดนึงครับคือตอนนี้ไอตัวของคือผมก็ได้ถูกไหมครับว่าบ้านเนี่ยสมมติว่าเราดูแบบเราสร้างขึ้นมาเนี่ยต้นทุนของบ้านเนี่ยมันก็แพงขึ้นตามคอมโมดิตี้ไพรซ์นะครับแต่พี่โจ้กำลังจะบอกว่าผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมีการแบบปรับราคาขายบ้านได้ในการที่ในระยะสั้นนี่คือดึงฟิวเจอร์ดีมานด์มาประมาณนี้เหรอครับพี่โจ้ยังไงนะครับขออธิบายอีกทีนึงได้ครับจริงๆรอแมทเนี่ย
ขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันขึ้นมาช่วงต้นปีเนาะจริงๆเหล็กปีที่แล้วก็ขึ้นมาทั้งปีแล้วแต่มาร์จิ้นก็ไม่ได้กระทบเพราะเขาก็มีการปรับวัสดุแล้วก็ปรับเพิ่มราคามาตลอดทางอยู่แล้วครับคราวนี้เนี่ยที่มันขึ้นเยอะๆก็คือต้นปีก็คือเดือนกุมภานะครับบ้านที่มันเสร็จช่วงเนี้ยมันไม่ได้รีเฟกต้นทุนตรงนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าราคามันคอมมิตมาแล้ว6เดือน8เดือนล่วงหน้าเพราะไอ้ตัวที่มันเสร็จตอนเนี้ยมันเป็นต้นทุนเดิมเดเวลอปเปอร์ก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยซื้อตอนนี้ราคาจะถูกกว่าอีก6เดือน7เดือนข้างหน้าซึ่งมันเป็นต้นทุนใหม่ซึ่งผู้บริโภคยอมรับถูกมั้ยครับเราก็รู้แหละว่าต้นทุนขึ้นราคาบ้านก็ต้องขึ้นมีข่าวออกมาด้วยในบางช่องทางว่าเนี่ยผู้รับdeveloper รวมหัวกันจะขึ้นราคาแล้ว 5% นะครับจากบ้านจะขอขึ้นราคาจริงๆ developer ไม่ต้องขอใครนะครับถ้าเขาจะขึ้นเขาก็ขึ้นเลยเงียบๆเขาไม่ต้องมากระตกกระตากแต่ว่ามันเป็นจิตวิทยาที่จะสื่อสารไปให้กับทางผู้ซื้อว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้ามาเราแล้วผมขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับเนี่ยผมขึ้นแค่ 3% เองอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูหลังนั้นมาตลอดเวลาเราเพิ่งเข้าไปเราจะรู้ไหมว่าเขาขึ้นแล้วหรือว่าเขาเปิดโปรเจกต์ใหม่เขามีการเซ็ตราคาใหม่นะครับณวันที่เปิดตัวจากเดิมอาจจะบอกอยากจะขายล้านหนึ่งแต่พอต้นทุนเคลื่อนเปิดโครงการใหม่เช่นขายล้านห้า50,000 บาทเงี้ยไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเองกำลังจะบอกว่าภาพทุกอย่างมันทำให้เหมือนกับสร้างโอกาสให้กับเดเวลลอปเปอร์ในการที่จะปรับราคาได้ไม่ยากนะครับก็แต่จริงๆแล้วก่อนที่จะเพิ่มราคาเขาก็ต้องมีการปรับต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่อาจจะคิดว่าmargin Q2 ซึ่งมันเป็นต้นทุนเก่าขณะที่ราคามีโอกาสปรับขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นเซอร์ไพรส์ margin ว่าเฮ้ยทำไม margin มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตกลับมาที่ภาพใหญ่ของพลังงานแต่ว่าวันนี้เราอาจจะลงมาที่ LNG พี่ปุ๊นิดนึงสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ราคา LNG ราคาก๊าซในอเมริกานะครับก็ลดลงแรงมาก 15% นะครับอันเนี้ยมันเป็นผลมาจากการที่บริษัทFreeport LNG นะครับที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงาน LNG ขนาดใหญ่ในอเมริกาไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เขาออกมาพูดนะครับว่าโรงงานเขาเนี่ยอาจจะต้องปิดจนถึงสิ้นปีนี้นะครับไม่ใช่ 3-4 อาทิตย์อย่างที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าซัพพลายของ LNG เนี่ยนะครับจะหายไปจากตลาดโลกเพราะว่าอเมริกาส่งออกมาไม่ได้ครับน่าจะสูงถึง4-6ล้านตันนะครับไม่ใช่1ล้านตันอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนนะครับโดยที่พอส่งออกมาจากอเมริกาไม่ได้เนี่ยแก๊สเนี่ยประมาณ 2.1 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเนี่ยหรือเทียบเท่าเป็นถ้าคิดไม่ออกว่ามันเยอะแค่ไหนก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของก๊าซที่ประเทศไทยผลิตได้เนี่ยนะครับต่อวันเนี่ยมันออกมาจากอเมริกาไม่ได้มันก็ล้นอยู่ในอเมริกาก็เลยฉุดราคาก๊าซที่เฮนรี่ฮับเนี่ยมันลดลง 15% นะครับจากก่อนหน้านี้จากวันก่อนหน้านี้แต่ถ้าดูเทียบกับก่อนเกิดเหตุการณ์ LNG ระเบิดเนี่ยนะครับฟรีพอร์ตระเบิดตรงนี้เนี่ยมันลงมาแล้ว 25% นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองดูว่าการหยุดชัตดาวน์เนี่ยมันยาวพอที่จะกินไปถึงในช่วงหน้าหนาวนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะไม่ได้ impact เฉพาะราคาก๊าซแล้วนะครับเพราะราคาก๊าซในอเมริกาลง 15% ราคาก๊าซในยุโรปเนี่ยกลับข้างนะครับขึ้น 16% นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยมาพอถ้ามันลามไปหน้าหนาวเนี่ยถ้าก๊าซมันไม่พอมันจะลามไปถึงน้ำมันแล้วก็ถ่านหินด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโอเคอะถ่านหินเนี่ยปริมาณอัพไซด์ที่มันจะเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่สักประมาณ10ล้านตันซึ่ง10ล้านตันเนี่ยเทียบเท่ากับ 1% ของซีบอนโคมาร์เก็ตนะครับแต่ว่าในเชิงของน้ำมันเนี่ยถ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้ก๊าซมาใช้น้ำมันแทนเนี่ยมันจะเทียบเท่าประมาณสัก2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่ง2ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยตอนนี้พูดง่ายๆก็คือ10%ของกำลังกันของเอเชีย
นะครับหรือไม่งั้นก็เท่ากับspare capacity ของตัวOPEC ที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้มันเหลือประมาณสัก 2.5 ล้านตันตรงเนี้ยมันก็คือต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อจะมารันแทนไอ้ก๊าซธรรมชาติที่ขาดหายไปเนี่ยประมาณ2ล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็คือ short term benefit เนี่ยแน่นอนนะครับก็คือ direct benefit คือ IVL นะครับ IVL เนี่ยราคาก๊าซใน US ลงตรงนี้เนี่ย gas cracker เขามีกำไรมากขึ้นนะครับราคาแก๊สในยุโรปเพิ่มขึ้น 15% บางจากโดยตรงนะครับมีกำไรสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในเชิงอ้อมๆนะครับมันจะมาผ่านราคาน้ำมันที่อาจจะสูงขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับก็คือสผ.แล้วก็กลุ่มโรงกลั่นตัวอื่นนะครับโดยในส่วนของ negative impact เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของบ้านปูนะครับเพราะว่าราคาแก๊สลง1เหรียญเนี่ยแน่นอนนะครับ60% เขาล็อกไว้ที่ประมาณ 3.5 ถึง 4 เหรียญตรงนั้นน่ะไม่ต้องไปพูดถึงยังไงก็ขายได้ราคานั้นเพราะฉะนั้นไอ้ 40% ที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยนะครับก็ต้องขายในราคาที่ถูกลงไปละ1เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ earning เนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่ตลาดคาดก็เป็นไปได้นะครับเพราะตอนเนี้ยไอ้ตัวแก๊สมันก็ถือว่าเป็นพอร์ชั่นใหญ่ของ earning ของบ้านปูเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ารวมในส่วนของการ acquisition นะครับตัวธุรกิจแก๊สจากตัว Exxon Mobil ล่าสุดซึ่งเรายังไม่ได้รวมเข้าไปใน target price นะครับถ้ารวมไปแล้วเนี่ย target price มันอาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณ14บาทเพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปถึงเลเวลนั้นแล้วเนี่ยเราอาจอยากให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวังในส่วนของบ้านปูนะครับพี่ผู้ผมขอสรุปอีกครั้งได้ไหมก็คือสรุปเลยคือภาพมันยาวกว่าและปริมาณตอนแรกจากคาดกันนะว่าน่าจะหายไปประมาณสัก1ล้านอันนี้มันก็จะเพิ่มประมาณ 4-6 ล้านแล้วก็ทามมิ่งอาจจะยืดไปถึงปลายปีภาพตรงนี้ส่งผลให้ใครที่ใช้เป็นต้นทุนเนี่ยนะครับก็เอนจอยใครที่ใช้เป็นราคาขายก็จะได้รับผลกระทบส่วนในฝั่งของวิภาคบ้านเราก็จะใช้คำว่ามันก็จะมาเพิ่มเป็นพอ LNG หายไปก็จะมาเพิ่มเป็นการน้ำมันดีมานด์ซึ่งก็จะเป็นคนที่มันได้ประโยชน์โดยตรงทั้งโรงกลั่นแล้วก็ต้นน้ำผมว่าอย่างนี้ถูกไหมครับพี่ถูกต้องเลยครับสนุกได้ดีมากครับแล้วผมถามพี่ปุ๋ยผมจะถามพี่ปุ๋ยต่อว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตลงมาที่โรงกลั่นนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่ปุ๋ยบอกว่าเฮ้ยลงมาตรงนี้มันต้องเริ่มเล่นเด้งได้บ้างแล้วแหละที่เมื่อกี้พี่ปูติดแล้วที่เมื่อวานนี้เห็นเรามีคุยกันเรื่องท็อปที่มันจะมีเลื่อนหรือไม่เลื่อน XB อ่ะพี่สุดท้ายคือพี่ปูแนะนำยังไงดีนะครับว่าใครที่แบบไม่อยากได้ X benefit ตรงนี้เราไปซื้อไหมหรือเราไม่ซื้อหรือว่าเราไปชิฟไปอยู่ในโรงกลั่นอื่นเลยยังไงดีนะครับพี่ปูคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเลื่อน XB ไปนะครับท็อปเนี่ยเป็นตัวที่ลงมาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีรูมในการที่จะหายใจหายคอนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับเขาคงเลื่อนไปเป็นหลักเดือน1ถึง2เดือนอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีรูมให้เทรดดิ้งจากราคาที่ลงแล้วก็แนวโน้มที่รัฐจะขอความร่วมมือเนี่ยนะครับก็คงเป็นปริมาณที่พอรับกันได้นะครับแล้วก็ลดราคาให้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นรูมในการเทรดดิ้งนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยมันก็ดีเลย์ไปนิดนึงนะครับพี่ปุ๊บทราบไหมครับมันดีเลยเพราะอะไรนะพี่เพราะแบบราคาไม่ได้หรืออะไรยังไงครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราคาแล้วก็ผลกระทบตรงนี้ที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการเพิ่มทุนเนี่ยนะครับของกลุ่มปตท.เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็น right offering เนี่ยจะเพิ่มต่ำกว่าจากราคาตลาดใช่โดยปกติเลยนะครับแต่ต่ำมากต่ำน้อยเนี่ยแต่ต่ำแน่นะครับรอบนี้เราก็ expect ว่ามันจะต่ำกว่าราคาตลาดเพียงแต่ว่าราคาตลาดช่วงนี้มันลงมาแบบแรงมากแป๊บเดียวมันลงมาเส้น200วันเลยเนี่ยใช่ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ราคาที่จะเพิ่มทุนได้มันเพี้ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยอาจจะเลื่อนไปในหลักสัก1เดือนเพราะว่าโดยปกติราคาเพิ่มทุนมันก็จะใช้ราคาเฉลี่ยประมาณสัก15วัน30วันย้อนหลังอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่ามันเลื่อนไปแล้วอาจจะทำให้มันหายใจหายคอได้มีรูมในการเทรดดิ้งได้ครับโอเคได้เลยครับพี่ปูวันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับ